ราคาผลปาล์มที่ขณะนี้สูงขึ้นถึงกิโลกรัมละกว่า7บาทนะครับล่าสุดมีรายงานผู้ลักลอบเข้าไปตัดผลผลิตในสวนของเกษตรกรครับตัวแทนชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังเข้ายื่นหนังสือกับนายพิพัฒน์สิริธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อขอให้หามาตรการป้องกันการลักลอบตัดผลปาล์มน้ำมันจากสวนของเกษตรกรโดยเฉพาะช่วงนี้ผลปาล์มน้ำมันราคาสูงถึงกิโลกรัมละกว่า7บาทนะครับมีผู้ลักลอบเข้าไปตัดผลปาล์มหลายพื้นที่ทั้งในอำเภอสิเกาและวังวิเศษซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดรวมถึงยังเรียกร้องให้ลานเทและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจัดทำประวัติเกษตรกรที่นำผลผลิตมาขายนะครับเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานรวมถึงขอให้ตำรวจและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังมากขึ้นด้วยนายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังกล่าวว่าปัญหาผลผลิตถูกขโมยนั้นทำให้ต้องขอความร่วมมือไปยังลานเทต่างๆนะครับให้ทำทะเบียนประวัติผู้เกี่ยวข้องและเข้มงวดการรับซื้อจากบุคคลต่างๆครับ